ครับจำลองว่าเป็นห้องในห้องแลบแล้วเรามาทำให้ดูเชื้อจุลินทรีย์ที่เรานำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพครับอันนี้ P จะมี2เชื้อนะครับก็เชื้อตัวนึงจะดูสังเกตว่าแต่ละสีสีมันแตกต่างกันสีชมพูนี่คือสีชมพูหรือสีอันนี้สีชมพูนี่คือเป็นเชื้อตัวไหนเชื้ออโซสไปริลัมค่ะโซสไปริลัมบาซิลอันนี้คือคุณสมบัติคือยังไงคะคุณสมบัติช่วยในการพวกเติมไนโตรเจนนะคะมันจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มอัตราการงอกเพราะมันจะมีฮอร์โมนออกซินเยอะมีออกซินเยอะใช่ค่ะตอนที่ใช้นี่คืออันนี้เป็นวัสดุตอนแรกหนูจะต้องเลี้ยงเชื้อในเครื่องเช็คเกอร์ก่อนค่ะหลังจากนั้นหนูก็จะดูดมาแล้วหนูก็จะฉีดยาฉีดเอาเข็มฉีดยาค่ะฉีดลงไปที่ฝั่งนี้ให้เชื้อมันเราก็จะมาเรียนให้ขวดใหญ่ว่าขวดใหญ่เนี้ยมันเพิ่มปริมาณได้เยอะเราใช้ปั๊มลมในการให้ออกซิเจนของมันค่ะหลังจากนั้นพอเราครบ2วันปุ๊บ48ชั่วโมงเชื้อเราโตดีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะนำเชื้อที่เราได้ค่ะมาผสมกับวัสดุพาของเราก็คือเปลือกไม้ยูคาลิปตัสแช่น้ำ10ปีแล้วก็มาบดโอ้ค่ะจะได้นะคะเนี่ยใช่ค่ะพอเราบดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ไปผสมใช่มั้ยคะโอ้ยมันหลุดเนี่ยค่ะพอเชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่พอสดปุ๊บมันก็จะเริ่มเกาะกันเป็นก้อนก็จะเป็นเม็ดๆใช่มั้ยคะเป็นเม็ดนี่คือจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีเชื้อเรามาแล้วเวลาที่เราจะดูว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเราจะต้องเอาไปส่องอีกครั้งนึงค่ะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอเชื้อที่มันอยู่ในนี้มันเป็นเชื้อเราจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเชื้อจากตัวอื่นหลังจากนั้นก็ต้องเอามาใส่ในหลังจากนั้นเราจะมาใส่ถุงผลิตภัณฑ์เลยค่ะผลิตภัณฑ์เราก็จะสุ่มตรวจไปตรวจที่กปภ.ที่กรุงเทพฯต้องมี10ยกกำลัง10 6กรณีต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ1กรัมแล้ว1กรัมนี้จะใช้กับพืชได้เยอะแค่ไหนคะ1ถุงเราจะคิดเป็นปริมาณ1ถุงค่ะอย่าง500กรัม500กรัมเราจะใช้กับข้าวได้10ถึง15กิโลกรัมเราจะเอามาคลุกเมล็ดค่ะอันนี้อโซสไปริลัมแล้วอันนี้ล่ะคะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นอีกตัวนึงค่ะอันนี้มาจากเวียดนามเหรอคะเป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้คือจะเป็นคุณสมบัติเหมือนกันไหมคะตรึงในตัวจันตัวนี้จะไม่ตึงนะแต่หนูจำไม่ได้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรแต่ว่าพอเอาไปรวมกันแล้วมันจะมีเกี่ยวกับพวกการละลายธาตุเหล็กก็ได้เพราะมันเป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารซิเดอโรฟอร์เราต้องเติมออกซิเจนหรือยังไงคะเราต้องเติมออกซิเจนให้มันค่ะเพราะไม่งั้นมันจะใช้ออกซิเจนในการใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตข้างล่างเราจะอัดออกซิเจนหนึ่งแปะอันนี้ก็พูดถึงก็ยากอยู่นะคะถ้าระดับเกษตรกรไม่ยากค่ะแต่ต้องเป็นไม่ยากคือถ้าเป็นเกษตรกรที่เขามีเกี่ยวกับพวกมันเกี่ยวกับของเห็ดนะคะที่ทำเห็ดเขาจะไปไวก็จะสามารถอนุญาตเราเคยสอนให้เกษตรกรทำอยู่ใช่ไหมคะมีกลุ่มยังอ๋อยังเกษตรกรยังเรายังไม่เคยขยายผลที่ร้านค้าเรายังไม่เคยขยายผลกับเกษตรกรใช่ไหมคะยังอยู่ในหน่วยงานยังอยู่ในหน่วยงานราชการแต่ทำในศูนย์ก่อนครับอันนี้เป็นแหน่แดงค่ะอันนี้เป็นแหน่แล้วก็แบบให้มันห่างจากน้ำนิดนึงแบบเหมือนโดนดินนิดนึงมันจะไม่ค่อยมีผมชอบมันจะมีสองสายพันธุ์อันนี้คือเพราะว่าเคยลอยอย่างนี้แล้วแบบเหมือนใช้ได้ผลดีก็ในนาข้าวตรึงใช้ตัวเจนแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยมันหนึ่งได้นี่เพราะหนูทำอย่างนี้แล้ว